สวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วก็กราบสวัสดีทุกท่านครับผมประมุขพมาท่านหลวงกลับมาอีกแล้วกับออโตพาธทราเวลเลอร์แปดพันเจจรคลิปที่2เนื้อเรื่องฮานิกนะฮะขอบอกเลยว่าเกมนี้ราคาเต็มมัน 1,800 ใช่ไหมผมทุ่มสุดตัวเพราะไปดูคลิปตัวเองเมื่อคลิปที่แล้วรู้สึกว่าเสียงมันไม่ค่อยแจ่มนะงานนี้กูต้องทุ่มสุดตัวซื้อไมค์มาอีก 1,490 ไอ้เหี้ยบนเสร็จคิดไปคิดมานี่ถ้าเกมราคาเต็ม 1,800 เจออีก 1,400 นี่เกมนี้ล่อกูเป็น 4,000 เลยนะแต่ก็โอเคฮะได้ไมค์ใหม่มาก็จะได้แบบน้ำส่งน้ำเสียงมันชัดเจนเข้มข้นเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ในส่วนของตัวไมค์จากหูฟังเลยนะเสียงก็อาจจะไม่ค่อยคมชัดซอโซ่สอเสือลอลิงงองูพวกเนี้ยนะไม่แจ่มนะคราวนี้ก็หวังว่าคุณภาพของคลิปก็จะได้มาอันเกิดจากเกมออโตพาธทราเวลเลอร์นะถ้าเกิดเสียงดีไม่ดียังไงเนี่ยก็รบกวนทุกท่านที่ดูอยู่ก็คอมเมนต์วิจารณ์กันมาได้นะครับนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งลองไมค์ครั้งแรกด้วยเหมือนกันนะครับมาเล่นกันต่อเลยครับจะว่าไปนะก็มีหลายท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของผมนะครับว่าเนี่ยพี่ทำไมไม่ลองเล่นเนื้อเรื่องอื่นดูล่ะใช่ไหมเนื้อเรื่องมันมี8ตัวละครเนี่ยเล่น7ตัวด้วยเนื้อเรื่องบทที่1ขอทุกๆอันไปเลยอย่างเงี้ยเราจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดของตัวเกมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้ตอนแรกก็มีไอเดียว่าจะทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่ผมคิดไปคิดมาแล้วผมว่าเล่นตามปกติของผมเนี่ยแหละครับเดี๋ยวถ้าเกิดมาสนุกปั๊บอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปเล่นเอาอีกทีหนึ่งตอนนั้นก็เข้าท่ากว่ารู้สึกว่าผมจะค้างอยู่ตรงที่ว่าออกไปตามเนื้อเรื่องใหม่เลยแล้วก็ระหว่างที่ผมเข้าไปนั่งดูในช่องคอมเมนต์เนี่ยเจ้าจะออกตามหาซานต้างั้นเหรอกูจะพูดไปจบแล้วเนื้อเรื่องมาแล้วเอาเว้ยเออฮาเกิ้ลกลับมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากข้าฮาเกิ้ลคือหมาสีน้ำเงินอยู่ข้างๆนั่นแหละครับตัวเนี้ยกรอโอเคในจดหมายของเขาได้บอกอยู่ว่าอยู่แถวสโตนการ์ดเราจะเริ่มการค้นหาของเราที่นั่นก็คือไล่ตามที่ได้บอกแสมาเลยนะครับข้าขอภาวนาให้เรื่องมันไม่แรงไปกว่าเดิมข้าขอภาวนาให้เรื่องมันไม่แรงกว่าการติดกับพนันที่ครั้งก่อนเขาไม่มีเงินไม่แต่จ่ายค่าที่พักโรงแรมนะคืออาจารย์เรานี่แหมมีเท่าไหร่นี่ใส่ไม่ยั้งนะให้ฮางเกนเดินทางกลับมาที่นี่ตัวเดียวข้าอดคิดไม่ได้ว่าที่ว่ามันจะเกิดเรื่องที่เลวร้ายที่สุดใช่ไหมฮะเพราะว่าอาจารย์ของฮานิกนี่ซันต้านี่คือระดับตำนานนะครับยอดฝีมือนะใครๆก็ต้องมาจ้างวานในการล่าสัตว์ประหลาดอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไปกัดนักดาบอีกหนึ่งท่านไปอัศวินหลวงด้วยนะสนิทกันมากเลยนะปรากฏว่าระหว่างทางย้อนความเดิมแล้วกันนะฮะฮาเกนมาตัวเดียวซึ่งเป็นสัตว์คู่ใจของอาจารย์เราอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีข่าวคราวอะไรเลยเนี่ยก็เป็นเหตุให้ฮานิกต้องออกเดินทางตามออกจากหมู่บ้านนักล่าดูแลตัวเองด้วยคิดดูแลด้วยผมชอบภาษาญี่ปุ่นที่มหายเย็นเวลาอ่อนน้ำเสียงมันได้อารมณ์มากนะได้เสมอมีคนมาบอกว่าให้ผมเปลี่ยนซับด้วยนะไม่ใช่เปลี่ยนซับดิเปลี่ยนภาษาจากภาษาอังกฤษไม่ได้ฟิลนะเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับหวังว่าจะเพิ่มอรรถรสนะครับถึงแม้ผมจะพลาดทับเข้าไปก็ตามนะฮะออกไปแล้วจะทำเรื่องอะไรที่มันโง่เขาล่ะทำตามที่ซันต้าเคยบอกตัวนั่นเด็กน้อยแต่ไม่ใช่เรียนแบบที่เขาทำทั้งหมดนะโอเคไอ้เหี้ยฮานิกไม่น่าโง่ขอบคุณท่านหัวหน้าพวกเราจะไม่เป็นอะไรไปหรอกโอเคพูดเหมือนกับซานต้าเลยนะเราจะกลับมาก่อนพระจันทร์เต็มดวงครั้งหน้าโดมีมาสเตอร์กลับมาด้วยแต่ว่ามาสเตอร์เขาบอกว่า2ราตรีนะ2ที่วาราตรี2พระจันทร์เต็มดวงนี่ขอครั้งหน้าเลยมั่นใจขอให้ปลอดภัยที่ด้วยมาสเตอร์พวกเรากำลังมาไม่ใช่นะขอให้ปลอดภัยที่ด้วยขอให้ปลอดภัยด้วยมาสเตอร์พวกเรากำลังมาจริงๆต้องใช้คำว่าขอให้ปลอดภัยด้วยมาสเตอร์พวกเรากำลังไปเราไปหามานี่คือคำมอนอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรความหมายไม่เปลี่ยนนะฮันเตอร์ฮานิกได้ออกเดินทางจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปมาสเตอร์ของเธอได้หายตัวไปจากการล่าเรดอายที่น่าเกรงขาม
ตอนนี้เธอต้องออกเดินทางตามหาเขาและพาเขากลับบ้านจะมีโชคชะตาอะไรที่รอเธออยู่บนหนทางข้างหน้ากันนะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ได้เอาละไปนี่ปลดเรื่องฮานิกเลยก่อนที่คุณจะออกเดินทางต่อที่ไหนสักแห่งในออสเตรเลียอีก7คนกำลังรอคุณอยู่ทำไมไม่ลองออกไปหาพวกเขาดูล่ะร่วมกันคุณสามารถเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งได้นี่ฮะที่มีคนแนะนำมาว่าทั้ง7คนเนี่ยอยู่ที่ไหนในแผ่นในโลกออสเตรเลียนี่แหละออสเตรเลียคราวนี้ปั๊บเนี่ยเราจะเล่นเนื้อเรื่องไหนก่อนก็ได้แล้วล่ะเพราะว่าแต่ผมอยากจะเล่นทีละเนื้อเรื่องไปให้มันจบเป็นคนๆไปนะผมไม่แน่ใจว่าใครผมมั่นใจว่าเกมเนี่ยมันออกมาสักระยะนึงแล้วหลายคนเล่นจบแล้วแนะนำผมได้นะครับผมอยากรู้อยู่เรื่องนึงครับว่าการเล่นเนื้อเรื่องของตัวละครฮานิกเนี่ยจุดจบมันจะไปของฮานิกคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าผมสามารถที่จะเล่นตัวไหนก่อนก็ได้แล้วจุดจบมันก็จะเป็นเหมือนกันทั้งหมดถ้าอย่างนั้นปั๊บเนี่ยมันคุ้มค่าที่ผมจะไปเล่นเปิดเนื้อเรื่องทีละคนอันนี้ผมรอคำตอบทุกท่านอยู่นะครับถ้าเกิดใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยถ้าเราเริ่มด้วยฮานิกต้องจบด้วยฮานิกอ่ะอย่างเงี้ยผมจะเล่นทีละตัวมีคนบอกว่าไอ้เกมเนี้ยฮานิกเนี่ยมีความสามารถในการที่จะจับสัตว์ประหลาดนะไอ้เราก็ไม่รู้ไงแล้วก็ฆ่าเรียบเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะจับแล้วคราวเนี้ยมันต้องทุบให้เจ็บก่อนหรือเปล่าวะหรือจับได้เลยอ่ะไม่รู้สิลองทุบลองจับเลยนะโอ้โห 0% แปลว่าเราต้องทุบให้มันเจ็บก่อนเนาะโอเคจับได้กี่ตัววะได้แล้วโปเกมอนมากๆต้องจับไอ้หมูตัวนั้นเลยไอ้หมูฮิวอ่ะโคตรสำคัญอ่ะอันนี้จับไว้เลี้ยงเล่นๆก่อนเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วคัตซีนเฉยเลยนะโหลดด้วยเฮ้ยไอ้นั่นมันโอ้โหเอาผู้ชายใช่ไหมฮึมีมอนสเตอร์ออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมันทำให้ขาข้าเป็นแบบนี้อีกแทบขยับไม่ได้เลยข้าไม่อยากจะรบกวนเจ้าหรอกนะแต่เจ้าพอมียารักษาบ้างไหมไอ้เหี้ยมันไถยากูเฉยก็เอาสิกดตัวเจลืมไม่ใช่ยั่วยุให้ยาเขาแล้วให้ยังไงอะเอานี่ไงให้วู้รู้สึกดีจริงๆที่กลับไปยืนได้อีกครั้งข้าไม่รู้จักขอบคุณเจ้าอย่างไรดีข้าคนเสร็จไปแล้วถ้าเจ้าไม่เดินผ่านมาใช่กูนั้นเดินเนื้อเรื่องพอดีเลยแหละข้าช่วยคิดเอ๊ะหนึ่งไม่น่าใช่หนึ่งตัวละครที่เราต้องเล่นเอ๊ะคุณแฮไม่น่าใช่นะข้ากำลังเดินทางออกตามหาพ่อเขาได้หายตัวไปเมื่อตอนข้ายังเด็กโหนเรื่องนั้นพจมานมากเจ้ากำลังจะออกเดินทางอยู่ใช่ไหมบางทีเส้นทางของเราอาจจะกลับมาประจบลงอีกครั้งในสักวันหนึ่งเดินทางปลอดภัยและขอให้การเดินทางและขอให้การเดินทางของเจ้านำทุกสิ่งที่สอดแสวงหามาสู่ตัวท่านเองโอ้โหคำแปลสวยฮะคำแปลสวยมากเลยเอามาไถยากูไปเฮียแล้วก็ไปอย่างเงี้ยเนื้อเรื่องเสริมมีผู้คนมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณทั่วราชอาณาจักรออสเตรเลียโดยใช้ทักษะส่วนตัวในการช่วยเหลือของชาวบ้านและมีหลายทางเลือกในการแก้ไขปัญหาพูดง่ายคือไซควีสนะครับอ๋อก็ว่าอยู่มันช่วยฟรียังไงล่ะเนี่ยจะให้มา 1,500 นะแลกกับยา1ขวดก็ไม่ใช่ยาด้วยองุ่นเซฟภาพไปเลยก็ได้นะโอเคกดตัว M ดูแผนที่ไม่ได้โอ้โหนี่ไม่ดูแผนที่เอานี่ได้นี่ไงนะนี่เดี๋ยวนะตรงไปตรงนั้นขวามือเนี่ยจะเดินออกซ้ายออกป่าไปทางขวาเลยอ่ะเดี๋ยวโดนไปทางซ้ายปั๊บมันจะเจอแม่น้ำนะแต่เนี่ยเดี๋ยวนะกูเลื่อนแผนที่ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวสิอ้าวกูจะดูแผนที่เดี๋ยวนะกูอินเทอร์เน็ตเปล่าวะเดี๋ยวนะชิป
Ctrl Tab ไม่ได้เลยเฮียเดี๋ยวกดตัว N N ไม่ได้ M ก็ไม่ได้เปิดแผนที่ไงวะมีโอฟิเลียเนี่ยบทที่1เนี่ยเลเวล5มีไซรัสบทที่1ไปขวามือก่อนดีกว่าเว้ยไปเอาเพื่อนก่อนนะยังไม่ทันไรเลยเจอพ่อค้าขายยาแล้วเนี่ยไม่ตีเฮ้ยมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่ข้าไม่เคยได้เห็นมาก่อนข้าสามารถไปรวบรวมขนหายากรงเล็บและเขี้ยวสัตว์ได้มามากมายอ๋อคนนี้คือน่าจะเป็นคนที่รับซื้อพวกขายสัตว์คุณนี่นะเป็นนักล่านะครับฮันเตอร์พเนจรนะครับเอาให้ติดหินก็เจอศัตรูผมพอดีเลยผมอยากจะลองใช้สัตว์ที่จับมาพอดีเลยเนี่ยมามอสเนี่ยจับ1ครั้งจบตีได้5ครั้งโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นพ่อถ้าเราตีเองอย่างเงี้ยติดเบรกก็จริงอ่ะแต่มันก็ได้แค่65ไงมันออกแบบมาเพื่อโจมตีคู่กันเนี่ยติดเบรกปั๊บแล้วค่อยเชิญจัดสัตว์อสูรมาตื้บเนี่ยเอาเป็นตัวโถเอ้ยจะให้ตีตัวที่มันติดเบรกจับดีกว่าไดท์มีคนแนะนำในช่อง YouTube ว่าบูทเนี่ยมันกดได้หลายครั้งแล้วก็โจมตีใน1ครั้งโอ้โอเคฮึอาฮาดอเคนโอเคเรียบร้อยเรียก6แล้วเว้ยนะเรียกขึ้นเรียกไอ้น้ำ HP เต็มไม่ต้องเติมป่าทางตะวันตกของเฟรมเกรสนี่จะเป็นเนื้อเรื่องของอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็จะไปเอาเขาเนี่ยนะฮะเฮ้ยฮิโมโอ้โหสวยเกลียบระยับเลยโอ้โหเกมนี้แม่งนี่ขนาดจริงๆนะไม่รู้กูอินเกินไปหรือเปล่าแค่นี้กูคุ้มแล้วอ่ะพูดจริงภาพมันสวยอ่ะเนื้อเรื่องเราจะเล่นไม่ถึงไหนเลยนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเจอศัตรูอีกแล้วโอเคขวานคราวนี้ก็เลยจับสัตว์สนุกเลยเรียบร้อยจับเจ โหน่าจับได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยผมจะเก็บไปบูสต์นะให้มันเต็ม5หลอดก่อนนะครับแล้วผมค่อยโจมตีทีเดียวโอเค5หลอดแล้วก็กดสักทีเดียวก็พอแล้วล่ะเย่โอ้โหไม่ดรอปไอทิมให้ด้วยนะงกงกโอ้ทางแยกมันเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยข้างบนมีไหมวะแต่ตอนนี้มันมีถ้ำอ่ะน่าเข้ามากเลยถ้ำอ่ะถ้ำน้ำแข็งอันตรายระดับ25คือเวล25ใช่ไหมกูเลเวล6นอนไม่รู้เว้ยมีตะเกียงให้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอเคมีจุดเซฟตื้อ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 นั่น25นี่ตายแน่นอนไม่รู้เลเวลสามได้เลย
แต่หน้าตาน่าโอ้โหเฮียดีที่กูเซฟไว้เนี่ยจบเกมโอเคเล่นต่อไอ้เหี้ยเขาก็บอกอยู่เวล25มันก็ไม่เชื่อเขาเพ่นเลยเหี้ยรอหาหนีเลยมึงเอาตันซะอีกไหนๆก็มาแล้วเลอะเลยเฮ้ยนี่มันจะเดินต่อป่ะเนี่ยหุ้ยความโลภเข้าสิงเว้ยไอ้ยาตายแล้วแม่มึงนะโอ้โหสองฉึกตายน้ำแข็งแช่กูอีกตายคาความเย็นโอ้สะเทือนใจเขาว่าจบเกมนี่แหละแดงเถื่อนจริงๆเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่ทางออกมันต้องออกทางนี้ใช่ไหมรีบวิ่งเลยเฮียเดี๋ยวแม่งตื้อ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 ที่แย่เลยเนี่ยพึ่งชมอยู่มาแบบว่ามันสวยบัดซบขอโทษครับผมไม่หน้าเปรี้ยวเลยฮะเราต้องไปเฮ้ยมือฮิโมะเนี่ยกูคิดดีแล้วมันเนี่ยเฮียแม่งแน่ตังเฉยเลยว่ะโอ้หนีต้นโดนน่าจะธนูน่าจะธนูแหละโอเคติดเบรกละเนื้อสัตว์มือหิมะก็ใช้เวทหิมะได้ด้วยเนาะดีจังเลยเนาะโอเคแม้ว่าจะจับหรือจะฆ่าก็จะดรอปของนะตอนแรกผมเข้าใจว่าจับจะไม่ดรอปของสินะอ๋อดรอปหน้าตาเหี่ยวเว้ยไอ้นี่ก็เหี่ยวเหมือนกันไม่ใช่ปัญหาลูกพี่ปาบข้อ5ติดเบรกเติมโอ1ครั้งหัวใช้สัตว์กระสุนตีเป็นไงแล้วคอมโบฮานิกเท่ว่ะเจ็บช้ำจัดแดโปอิมมอร์ทัลไปใช้ในโคแมนเซอร์เติมเป็นแสนรับไม่ได้จริงๆเนี่ยเนี่ยกูมาใช้ฮานิกนี่ก็ได้ฮะซื้อทีเดียวจบๆไปเรื่องจริงเนี่ยหนาวตายแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยเฮ้ยตัวเอ้ยแมวแมวเล่นแมวเลยติดตัวหน้าก่อนเราต้องฆ่าตัวหน้าก่อนเนาะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้เซฟนะพลาดท่ามากเลยน่าเราน่าจะไปจับหมูจะแมปแรกก่อนแต่ว่าไอ้แมวตัวนี้ก็น่าเอ้ากูจะจับมึงก็ตายเฉยโอ้ยแมวเหี้ยแย่แล้วผิดแผนผิดแผนมากด้วยนะเพราะว่าผมขาดสัตว์ฮิวนะฮะแล้วก็ไอ้แมวเมื่อกี้คือโคตรตอบโจทย์แล้วนะมันรู้แกวมันหนีโอ้ฉลาดอย่างนี้อย่าแมวเป็นคนเนอะไปสอบจอนหัวเนอะเอ้ยเกือบต้องเจอตัวใหม่เลยเมื่อกี้ที่มันกระตุกกึ๊กเมื่อกี้ไอ้ห่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่ารอดพูดค้างเมื่อกี้หน่อยนะภาพสวยดนตรีเพราะเนี่ยที่สุดของแจ้แล้วเนื้อเรื่องก็ดีด้วยนะเกม JRPG มันมีเสน่ห์ตรงนี้แน่นะครับก็คือมันไม่ได้ดูมันไม่ได้บู๊แบ
แบบแหกแหลกลานอ่ะมันบู๊แบบสนุกอ่ะเออบู๊แบบมีเนื้อเรื่องเนาะอันนี้ลบยังไงวะลบไม่ได้กลัวโหลดเซฟเพจชิปเปกเมืองอยู่ขวามือเข้าเมืองก่อนดีกว่าเนี่ยโอ้โหกูจะเข้าอยู่แล้วฮาจิเมะบ้าบอจับง่ายกว่าค่ายนะทางก็ยาวเกินนี่คือเฟรมเกตต้นกำเนิดของคริสตจักรแห่งเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์อ๋อตัวละครผู้หญิงที่เป็นจอมเวทไงกำลังอยากได้เลยนะไม่จะคุยได้ทุกตัวนะนี่เขากำลังฉลองคริสต์มันไม่ใช่เขาเป็นชุดประจำถิ่นเขานะฮะชุดสีฟ้าคล้ายๆกับชุดกันหนาวอ๋อมีโรงแรมเรานอนสักคืนนึงก่อนไหมไอ้ห่า12บาทก็โอเคอะเป็นโรงแรมที่ดีครับนอนแล้วรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้นอนอะ เหมือนกูวูบสลบอ๋อเข้าใจแล้วมันจะมีจุดๆคือไว้คุยได้โดโมข้าได้ยินมาว่าอากาศที่นี่หนาวมากเจ้าจำเป็นต้องมีสิ่งของที่ช่วยทำให้ตัวเองอบอุ่นนะมันลิ้นพันกันเฉยโดโมก็ขายสิครับโดโมช่วงนี้เรายากจนจัดเลยนะเฮ้ยต่างหูเล่นความเร็วโอ้นี่สำคัญเลยเนี่ย280แต่แม่งยังเดี๋ยวนะพระเสื้อคุมลินโจมตีกายภาพโจมตีป้องกันกายภาพป้องกันธาตุอันนี้เสื้อคุมอันนี้บวชโจมตีธาตุให้ด้วยอ่ะป้องกันด้วยแต่อันนี้จะป้องกันอย่างเดียวโอ้โห 2,001 เลยเหรอแพงจัดเลยว่ะเอานี้ไปแก้ขัดก่อนดีกว่าว่า540หมวดทรงแหลมโอเคเอามาใช้แก้ขัดก่อนเพราะตัวเราบางมากเลยฮะเพิ่งเริ่มก็เงี้ยแหละแต่ซื้อเยอะไม่ได้เดี๋ยวหมดตูดโอฟิเลียลีอันดาเดี๋ยวก่อนข้าทำพิธีจุดเพลิงแทนเจ้านี่โอฟิเลียพูดนะฮะเข้าในเรื่องโอฟิเลียไหมเนี่ยนี่ไงชื่อของเธอคือโอฟิเลียเธอเป็นนักบวชบ้านของเธอคือเฟรมเกตมหาวิหารอันยิ่งใหญ่ตั้งตระหง่านเหนือสิ่งอื่นใดภายในกำแพงเธอใช้เวลาทั้งวันในการรับใช้เปลวเพลิงเธอต้องการช่วยเหลือลิอันนาเป็นทั้งเพื่อนรักและพี่น้องของเธอเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีจุดเปลวเพลิงพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ครั้งหนึ่งจะมีในทุกๆ20ปีแต่ทว่าก่อนที่ลิอันนาจะออกเดินทางแสวงบุญก็ได้มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นโอฟิเลียก็เลยเตรียมการออกเดินทางเพื่อแสวงบุญแทนฝ่าฝืนประเพณีที่เธอศรัทธาโดยหวังว่าจะรักษาครอบครัวบุญธรรมของเธอเอาไว้ด้วยกันเ
ธอต้องการพันธมิตรที่กล้าแกร่งบนเส้นทางที่เธอเลือกเดินสมาชิกในปาร์ตี้ค้นหาพันธมิตรและเชิญพวกเขามาเข้าปาร์ตี้ของคุณเมื่อจบบทที่1แล้วพวกเขาจะร่วมเดินทางไปกับคุณหลังจากจบบทที่ผ่านบทที่1แล้วคุณสามารถเปลี่ยนสมาชิกปาร์ตี้ที่ลงเตรียมโอเคพาโอเฟเรียไปด้วยกันไหมการเดินทางไปยังพื้นที่อื่นอาจถูกจำกัดจนกว่าคุณจะเสร็จสิ้นภารกิจบางอย่างก่อนอ่ะได้เข้าเล่นบทของโอเฟเรียด้วยไฮเข้ามาสิเฮ้ยโอเฟเรียพูดเหมือนกูเลยเข้ามาสิภาษาญี่ปุ่นพูดอย่างนี้วะอ๋อเนี่ยลิอันน่าขอให้เพลินศักดิ์สิทธิ์สองสว่างในเส้นทางของเจ้าขอให้วันนั้นเป็นวันที่ดีนะและขอให้มันส่องสว่างให้ความอุ่นกับเจ้าตลอดไปลิอันน่าขำฮิ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 เสียงน่าเกลียดมากโอฟิเลียคุณน่ารักนะดูแบบดูภาพ 2D แล้วแบบน่ารักอ่ะโอเฟเรียพูดเราพูดคำพูดนี้กี่ครั้งกันแล้วล่ะและดูเหมือนว่าแต่ละครั้งมันจะมีความรู้สึกแตกต่างกันออกไปวันเดินทางของข้าใกล้มาถึงแล้วบางทีข้าอาจจะประมาทนิดหน่อยเรียนหน้าเขาตื่นเต้นนะครับเรียนหน้าเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกการแสวงบุญไม่ได้หนักหนาอะไรสำหรับข้าเลยพ่อของข้าก็ทำมาแล้วเมื่อ20ปีก่อนในฐานะที่เป็นลูกของเขาข้าจะไม่ทำให้เขาผิดหวังเจ้าเป็นคนที่น่าทึ่งมากเลยเลียนหน้าข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะทำได้ยังไงอะไรนะเอในฐานะบุตรสาวคนเดียวของท่านอาร์บิชอปทุกคนต่างคาดหวังในตัวเจ้าอย่างมากและเจ้าก็ไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังและการเทศนาของเจ้าจะสร้างแรงบันดาลใจมากขึ้นและตอนนี้การแสวงบุญไปหลากหลายสถานที่เจ้าจะต้องเดินทางตัวคนเดียวอ๋อแสวงบุญนี่ผมนึกว่าเข้าใจว่าเป็นหมู่คณะนะอันนี้คือแบบไปคนเดียวเลยคือพเนจรเลยแปดพเนจรเนี่ยตำแหน่งเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดละอย่างโง่ไปเลยนะข้าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะข้ามีเจ้าด้วยไม่ใช่หรือไงแล้วจะมีทุกคนที่มหาวิหารด้วยการเทศนาที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะได้เจ้าช่วยนะโอฟิเลียเจ้าอดหลับอดนอนอยู่กับข้าทั้งคืนแค่คำพูดที่สวยงามไม่กี่คำเท่านั้นที่ข้าช่วยเจ้าข้าหวังว่าจะได้ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือเจ้าจริงๆโอ้เลิกคิดมากได้แล้วไปกระตือพี่น้องข้าคุณพ่อกำลังรอเราอยู่ที่โบสถ์อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำให้ลิอันน่าไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้เฮ้ยนี่มันเข้าเนื้อหาของโอฟิเลียเลยใช่ไหมคือถ้าเกิดสมมติเราเลือกตัวโอฟิเลียตัวแรกปั๊บเนี่ยก็นี่จะเป็นเนื้อหาแรกของเราอย่างนี้ป่ะถ้าอย่างนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นตัวละครทั้ง8ตัวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคนที่นั่งนำในช่องคอมเมนต์นั่นถ้าเกิดผมไปบ้านที่ตามเขาเนี่ยผมโคตรเสียเวลาเลยนะเนี่ย อันนี้พูดตรงๆนะเอาถูกไหมในเมื่อถ้าเกิดเราไปเมืองใดเมืองหนึ่งเสร็จแล้วปั๊บอย่างเงี้ยเราก็เจอตัวละครตัวนั้นแล้วเราก็ได้เนื้อหาหลักของตัวนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยได้เรื่องโอฟิเลียเลยเนี่ยนี่ไงเขาบอกถึงบอกว่าแนะนำอะไรที่ตัวเองไม่รู้ปั๊บเนี่ยเนี่ยแล้วมันอาจจะทำให้คนเดือดร้อนได้นี่เรื่องจริงเลยนะครับเนี่ยไอ้น้องในตอนเรื่องแรกเทพเจ้าทั้ง13องค์ได้สร้างโลกสร้างภูเขาสร้างทะเลมอบชีวิตให้แก่ต้นไม้และเหล่าสัตว์และสร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแผ่นดินแต่พระเจ้าองค์หนึ่งนามกัสเดล่ากันเดล่าครับขอโทษนะนามกันเดล่าได้ก่อกบฏต่อเทพเจ้าองค์อื่นเทพเจ้าแห่งความดีทั้ง12องค์จึงถูกบังคับให้ต่อสู้กับกันเดล่าผู้โหดร้ายเจ้าแห่งเวทมนต์ที่ชั่วช้าท้ายที่สุดการต่อสู้อันดุเดือดนี้ก็จบลงโดยเอลฟริกเจ้าแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอลฟริกเรียกไฟแห่งดวงดาวพุ่งลงมาที่กาวเดล่าจนทำให้เขาอ่อนแอและประดึกเขาไว้ในโลกหลังความตายเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่ขับไล่เงามืดเม
นี่คือเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่สองสว่างดินแดนออสเตอร่ามอบให้ทั้งความอบอุ่นและนำทางมาสู่ผู้คนอันนี้อาร์บิชอปโจเซฟนะครับผู้เจ้าทั้งสองอยู่นี่เองพระองค์ท่านขอให้เพื่อนศักดิ์สิทธิ์ส่องสว่างนำทางท่านค่ะคุณพ่อต้องการอะไรหรือเปล่าคะโอ้ข้าแค่อยากเจอผู้เจ้าทั้งสองน่ะทำหน้าที่ของผู้เจ้าต่อไปเถอะรับทราบค่ะพระองค์ท่านแปลโคตรดีเลยแค่ชั่วพริบตาเดียวผู้เจ้าทั้งสองก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะโอฟีเลียมันนานเท่าไหร่แล้วนะที่เจ้ามาอยู่กับพวกเรามาสึกุ15年になります เกือบ15ปีแล้วค่ะ15ปีไม่แปลกใจเลยที่เจ้าจะโตขึ้นมากคุณจะแต่私を引き取ってโหมดราม่าเลยข้าเป็นเพียงเด็กกำพร้าทั้งหิวโหยเจ็บป่วยข้าคงไม่รอดชีวิตจนถึงทุกวันนี้หากพระองค์ท่านไม่รับเลี้ยงดูข้าฮอนโตนี่ตั้งแต่เล็กจนโตข้าไม่อาจทำอะไรได้ตอบขอโทษฮะตั้งแต่เล็กจนโตข้าอาจจะไม่ได้ทำอะไรตอบแทนได้เลยแต่ข้าเต็มด้วยความกตัญญูต่อพระคุณที่ท่านมอบให้ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแบบนั้นหรอกลูกแล้วทุกคนต่างเดินทางตามที่เปลวเพลิงส่องสว่างแก่พวกเราไม่เอาหน้าฟิลีพวกเราคือครอบครัวเดียวกันเจ้าพ่อแล้วก็ข้าไม่จำเป็นต้องทำทางการอะไรมากมายขนาดนั้นคือโอฟิเลียเนี่ยเป็นเด็กกำพร้านะครับแล้วก็อาร์บิชอปโจเซฟเนี่ยเขาเก็บรับเลี้ยงมาแล้วก็ลิอันนาเนี่ยคือลูกแท้ๆของอาร์บิชอปฉะนั้นปั๊บเนี่ยโอฟิเลียจะอยู่ในฐานะที่เป็นลูกเลี้ยงแต่ว่าเท่าที่อ่านบทสนทนาและเนื้อเรื่องที่พยายามบอกเราเนี่ยคือโอฟิเลียลิอันนาแล้วก็โจเซฟอาร์บิชอปเนี่ยเขาเลี้ยงแบบเป็นลูกจริงๆโอฟิเลียกับลิอันนาก็เหมือนพี่น้องจริงๆฉะนั้นปั๊บความตื้นตันของตัวโอฟิเลียที่มีต่อลิอันนากับอาร์บิชอปเนี่ยคือแบบโอ้โหเหลือประมาณน่ะแล้วก็เลี้ยงกันเป็นนักบวชด้วยฉะนั้นลิอันนาก็เลยบอกว่าเอ้ยเรียกชื่อเล่นด้วยฟิลีนะครอบครัวเดียวกันไม่ต้องไปอะไรขนาดนั้นหรอกไม่ต้องพูดเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้เจ้าเป็นหนึ่งครอบครัวนะครอบครัวก็ต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละใช่เจ้าพูดถูกเรียนหน้าอีเรื่องนะแม้ว่าคุณพ่อจะเป็นอาผู้ชอบผู้ยิ่งใหญ่ที่นี่แต่คุณพ่อเป็นตาแก่จอมขี้เกียจตอนอยู่ที่บ้านจริงไหมนะคุณพ่อ มีสัญลักษณ์ขำด้วยนะ ตาแก่จอมขี้เกียจเหรอ จะพูดจะเจ็บแสบมากเลยเรียกนะเดี๋ยวกัดคอขาดเลย ข้ารู้ว่าหน้าที่ของคุณพ่อที่มหาวิหารมันทำให้คุณพ่อยุ่งแต่พูดจริงๆนะคุณพ่อไม่ได้ช่วยอะไรเลยในเรื่องการดูแลบ้านเอ้าเตรียมอาหารกับปัดฝุ่นที่ชั้นวางหนังสือบ้างชั้นเล็กน้อยให้หน่อยไม่ได้หรือยังไงกันบ่นนะลูกสาวบ่นเฮ้อเออโอ้หาจะพูดแบบนั้นข้าคิดว่าข้าคงจะไร้ประโยชน์จริงๆแม้กระทั่งท่านอาบิชอปผู้ยิ่งใหญ่และเป็นที่รักใคร่ก็จะผิดพลาดในสายตาอันเฉียบแหลมของลูกสาวสินะใช่กูก็โดนลูกสาวกูตาเฉียบแหลมอย่างนี้เลยโอ้ก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะโอฟิเลียดูไว้นะลูกสาวเถียงพ่อเนี่ยเอาล่ะเลียนหน้าเจ้าเตรียมตัวกับการเดินทางไปถ้ำแห่งการเริ่มต้นหรือยังแน่นอนค่ะคุณพ่อข้าพร้อมแล้วน่าตื่นเต้นนะครับสิ่งที่กำลังรอลูกอยู่ด้านในสุดของถ้ำคือเปลวเพลิงแห่งการเริ่มต้นลูกจะต้องนำเนื้อเพลิงไปตามโบสถ์ต่างๆทั่วอาณาจักรเพื่อให้เพลิงของมันมอบความอบอุ่นและปกป้องพื้นแผ่นดินนี้นี่คือพิธีจุดเพลิงศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมอันยาวนานที่ทำทุกๆ20ปีมาตั้งแต่อดีตกาลการเดินทางของลูกจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ก้าวแรกที่ลูกก้าวออกจากเมืองลูกจะต้องพบกับคนที่ไม่ดีและสัตว์ร้ายมากมาย
มีผู้รับใช้ของโบสถ์หลายคนที่เดินทางออกไปทำพิธีบางคนก็ไม่เคยได้กลับเข้ามาเดินคนเดียวนะครับอย่าลืมนะแต่ข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องทำได้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเจ้าข้าจะไม่ทำให้ท่านพ่อผิดหวังค่ะข้าขอสัญญาข้าทำพิธีนี้ให้สำเร็จเหมือนกับที่พ่อเคยทำเมื่อ20ปีก่อนคือโจเซฟนี่คือเขาเคยออกไปแสวงบุญแล้วคือกลับมาได้นะครับเยี่ยมมากลูกขอเฮ้ยแขกไอโอโต้ซังท่านพ่อเป็นอะไรไหมครับพระองค์ท่านเฮ้ยไม่มีอะไรต้องกังวลไปหรอกลูกพ่อแค่ยุบมันเริ่มตามพ่อทันเท่านั้นเองอย่าพูดแบบนั้นเลยครับพระองค์อย่ามีอะไรสิ่งที่พวกเราต้องเรียนรู้จากท่านก่อนที่ท่านจะสละตำแหน่งอาร์บิชอปโอฟเรียพูดถูกค่ะเธอพูดถูกเสมอท่านน่าจะหยุดพักสักวันให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้างพวกเราจะจัดการที่เหลือต่อเองค่ะพวกเราจะบอกท่านอาร์บิชอปเองว่าท่านกำลังพักอยู่ในห้องโอ้มือลูกของข้าบอกให้หยุดพักจะแก่คนที่ปฏิเสธได้ยังไงถ้าฉะนั้นข้าขอฝากการในบทที่เหลือให้ผู้เจ้าดูแล้วกันพวกเราจัดการที่เหลือเองค่ะพระองค์ท่านเดี๋ยวข้าจะเดินไปส่งท่านที่ห้องเองขอบคุณนะเรียนหน้าข้าจัดการทางนี้เองเอาละโอ้โหนี่บทนี้เล่าถึงความสำคัญของการเดินทางการแสวงบุญของลีอันน่านะแล้วเรารู้ล่วงหน้าแล้วด้วยนะว่าลีอันน่าไม่ได้ไปนะครับโอฟิเลียต้องไปแทนผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะข้าควรรีบจัดการการเตรียมส่วนสำหรับครั้งต่อไปเอ๊ะเด็กคนนั้นมาทำอะไรที่นี่คนเดียวกันนะไหนว่าเด็กไหนน่าจะงานงอกหรือมั้งเนี่ยอะไรวะมองหาอะไรอยู่หรือเปล่าจ๊ะแม่ของข้าหายไปข้าหามามาไม่เจอเลยแม่อยู่ไหนข้าไม่อยากอยู่คนเดียวหือเหงาเอาละช่วยน้ำตาก่อนนะพี่จะไปหาช่วยพี่จะให้พี่ช่วยคุณช่วยพี่ช่วยหาคุณแม่ด้วยกันไหมจ๊ะคำพูดมันไม่คล้องไว้คล้องปากอะพี่จะช่วยข้าหาจริงๆหรอแน่นอนจ้ะเพิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนำทางให้พี่เสมอหรือว่าข้าควรรีบจัดเตรียมบทก่อนดีไม่ข้าไม่สามารถปล่อยเด็กคนนี้ไว้แบบนี้ได้เข้าสู่ทางเลือกสินะโอฟิเลียไม่ได้จัดพิธีนะทักษะส่วนตัวใช้เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ตัวละครผู้ชนะอุปสรรคลงกลุ่มผมเจอที่ชาวบ้านดูสิโอฟิเลียสามารถเป็นผู้ชี้นำชาวบ้านได้และพวกเขาจะติดตามไปทุกที่ที่เธอไปไอ้เหี้ยสกิลดึงคนเอาเว้ยขอให้เปลเฟิร์นนำทางเจ้าจิ้นเหลือข้าช่วยฉันจะช่วยเจ้าเฮียจ้างมาเถอะดึงละเนี่ยเนี่ยจะแม่มันใช่ป่ะเนี่ยมีผู้มาสักการะจำนวนมากที่มหาวิหารแห่งนี้เพื่อจะรับการนำทางจากเปลเพื่อนศักดิ์สิทธิ์ดึงด้วยอ๋อได้ทีละคนโอเคเคลียร์เพิ่งสิทธิ์เงินของเอลฟริกปกป้องเราและนำพาเราสู่ความมืดมิดอย่างไรก็ตามมีข่าวลือเกี่ยวกับพวกนอกลีกที่บูชาเปลวเพลิงแห่งความชั่วร้ายเดี๋ยวเรื่องเริ่มอธิบายเพิ่มเอาเข้าไปได้ด้วยเหรออันนี้คือเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ได้ยินเสียงอยู่วิ่งเลยลูกพ่อ
ยินดีต้อนรับสู่มหาวิหารอันนี้คือมันไอ้แม่มันอยู่ในโบสถ์หรือเปล่าวะหรือว่าอยู่ข้างนอกวะเนี่ยลองหาก่อนนะเป็นเรื่องนะหาได้เนี่ยเจอแล้วพ่อแม่พ่ออยู่ที่นี่นี่เองแม่เป็นห่วงเหมือนกันนะมันปล่อยลูกหายไปอย่างนี้ได้ไงมาขอบคุณที่ช่วยดูแลเจ้าตูยุ่งของข้าด้วยค่ะซิสเตอร์โอฟิเลียและต้องให้แม่บอกอีกครั้งว่าอย่าไปไหนเองคนเดียวฮะอย่าว่าเขาเลยเขาทำตัวดีระหว่างที่อยู่กับข้าตลอดค่ะเพราะข้าสะกดจิตเขาด้วยแม่คาถาของข้าช่างมีเมตตานักซิสเตอร์โอฟิเลียถึงท่านจะมีภาระหน้าที่มากมายที่โบสถ์แต่ท่านก็จะมาช่วยเหลือเด็กน้อยด้วยไอ้เหี้ยไอ้กูว่าจะช่วยเด็กน้อยเนี่ยทำให้ไม่ได้ไปทำพิธีขอเรียนหน้าหรือเปล่าเนี่ยไม่แปลกใจที่ทั้งอาบิช็อกจะภูมิใจลูกสาวทั้งสองของเขาลูกสาวทั้งสองท่านน่าจะรู้อยู่ว่าทั้งอาร์บิชอปชอบพูดชื่นชมเกี่ยวกับตัวท่านและท่านลีอันน่าอยู่เสมอฮะเล่คุณพ่อพูดแบบนั้นเหรอเอ๊ะแน่นอนท่านอาร์บิชอปชอบพูดถึงท่านทุกครั้งเลยเดี๋ยวเวลาแล้วไปกันเถอะลูกขอบคุณอีกครั้งนะคะท่านโอฟิเลียโอ้โหแบบขอบคุณครับพี่โอฟิเลียเรียหลายๆรอบขอบคุณที่ช่วยค่ะเอาที่โอฟิเลียพูดยินดีที่ได้ช่วยค่ะแล้วก็อย่าไปไหนคนเดียวอีกนะเด็กเปรตอ้าวแล้วไม่เข้าโบสถ์เหรอแล้วพระโอนท่านคะข้าจะพยายามที่จะเป็นลูกสาวอย่างที่ท่านภูมิใจค่ะเอาแล้วอย่าบอกพิธีล่มเพราะโอฟิเลียมาช่วยเด็กนะฮาเลยนะโมสิขอเวลาสักครู่จะไหมครับซิสเตอร์ใช่ค่ะมีอะไรให้ช่วยเหรอคะฮาจิเมมาสเตข้าอยากพบท่านอาบิชอปนะครับรบกวนช่วยติดต่อท่านให้หน่อยได้ไหมครับขอทราบชื่อของท่านหน่อยได้ไหมคะขออภัยที่ไม่ได้นำตัวก่อนข้ามีชื่อว่าแมนทิสแมทเทียสเป็นพ่อค้าจากสมาคมลีโอเนียลครับท่านอาบิชอปจะสมเมตตาได้ติดต่อซื้อขายกับทางเราพ่อค้าข้าเจอแล้วค่ะเป็นเกียรติได้พบท่านข้าชื่อซิสเตอร์โอฟิเลียทำไมตกใจว่าเจอพ่อค้าเนี่ยท่านคือซิสเตอร์โอฟิเลียที่ข้าได้ยินบ่อยๆนี่เองเมื่อท่านบิชอปติดต่อข้าเพื่อขอรับเข้าบริการเขาพูดมากเกี่ยวกับลูกสาวทั้งสองของเขาและข้าก็ดีว่าทาริอาน่าจะเป็นผู้พิทักษ์คนต่อไปในอาณาจักรของเราทั้งโชคดีนักที่มีนักบวชอย่างพวกท่านและท่านอาบิชอปได้ข้ามาที่นี่ก็เกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับการเดินทางของทาริอาน่านั่นเองอย่างนี้นี่เองขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือค่ะYeah. ไม่จะเป็นต้องขอบคุณข้าหรอกนี่เป็นหน้าที่ของสาวกที่คอยช่วยเหลือเราและปวดของพวกท่านและข้าก็จะคิดตังค์ด้วยโอเคเอาแล้วเทอร์ฟิเลียปวดมาที่นี่ด่วนมีเรื่องแล้วครับงานงอกแล้วอะไรวะมีเรื่องอะไรคะอย่าบอกนะอาร์บิชอปนั่นไงท่านโอฟิเลียท่านอาร์บิชอปพระองค์อยู่ก็ล้มลงเพลงต้องขึ้นแล้วอีปิกอะอะไรนะข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้อินเฉยเลยว่ะมาสเตอร์แมทเทียสจะโทรให้ด้วยที่ไม่ได้อยู่ต้อนรับทั้งที่เจ้าจะเดินทางมาตั้งไกลแต่ว่าไม่ต้องห่วงข้าโปรดไปรีบพบท่านอาบิชอปเถอะครับโอเคขอบคุณท่านมากค่ะที่เข้าใจข้าขอตัวก่อนและขออภัยด้วยเฮียงานงอกเลยอะจะน่าสงสัยหรือไม่น่าสงสัยดีวะแต่อาบิชอปนี่เขาป่วยอยู่แล้วนะพระองค์ท่านได้ปลดโอฟิเลียใจเย็นก่อน
ทษทุเรียนหน้าแต่พระองค์ท่านล่ะสิ่งที่พระองค์ท่านต้องการมากที่สุดในขณะนี้คือการพักผ่อนค่ะโปรดอย่าทำให้เขาตื่นขึ้นมาเลยนะคะแน่นอนครับต้องขอโทษด้วยลิอันน่ะข้าคุณพ่อพิธีเพิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดอย่าห่วงข้าคุณพ่อข้าจะทำพิธีตามอย่างที่คุณพ่อสอนเองค่ะกับข้าดีใจที่ได้ยินนะพ่อคุณพ่อคะอย่าห่วงไปเลยค่ะท่านเรียนหน้าพระองค์แค่กำลังพักผ่อนเรียนหน้าซิสเตอร์เรียนหน้าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าคะข้าไม่เป็นไรหรอกเครียดแต่พ่อเป็นลมข้าคือว่าข้าอยากออกไปสูดอากาศสักหน่อยหนาวนะข้างนอกเนี่ยเรื่องเข้มข้นชิบหายเรียนหน้ายังไงเนี่ยอย่าบอกนะสลัดตำแหน่งให้โอฟิเลียเพราะว่าข้ารู้ว่าเธอกำลังพยายามทำตัวเข้มแข็งต่อหน้าคนอื่นแต่ข้าเป็นห่วงข้าควรไปอยู่ข้างๆเธอในเวลาแบบนี้เป็นฮานิกดตัวเจยิงแม่งเลยไม่ได้นะใช่ถ้าเกิดตัวละครไหนพูดได้จะมีตัวจุดๆขึ้นดีมากเลยนะครับเราจะต้องเสียเวลาไปนั่งแบบ JRPG สมัยก่อนนะต้องไปเดินคุยทุกตัวเลยนะสนหน่อยถือว่ามีต้องมีอะไรบ้างแหละนี่ไงผลของความสนโอฟิเลียอยู่ห้องไหนวะそうですな。そうです。อันนี้ห้องโอฟิเลียนะเราตื่นมาห้องนี้แต่ห้องเรียนหน้าห้องไหนน่าจะข้างนอกอ่ะเฮ้ยอัศวินอาร์ดันเต้นี่คืออัศวินอาร์ดันเต้คืออัศวินสายอาร์ดันเต้เนี่ยก็คือคนเดียวสายเดียวกันนะครับที่ไปกับซานต้าของฮานิกนะฮะนี่เขามาพิทักษ์ที่นี่ด้วยโอ้เขาบอกมาสู่อากาศทางใต้ของมหาวิหารเป็นศูนย์กลางของเมืองข้าได้ยินมาว่าโลนติฟที่นั่นมีทุ่งหญ้าที่ดีที่สุดโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวไปหานะว่างๆเดี๋ยวไปดูเรียนหน้าไปสู่อากาศที่ไหนเนี่ยไกลเหลือเกินこれはอันนี้รู้อยู่แล้วมีวิหารโอ้เจ้าอาคิดว่าตอนนี้อากาศหนาวแล้วแต่นี่คือลมอ่อนๆเห็นแล้วดูมาไม่ผิดที่อบอุ่นเมื่อเทียบเคียงกับเมืองนอร์ธลิสคือนอร์ธทิสเนี่ยเป็นเมืองที่หนาวกว่าอันนี้ทำตัวบ้าๆบอๆนะเราเซฟก่อนนะฮะนี่ยังไม่เข้าทูทูเรียลช่วยต่อสู้เลยเนี่ยใช่ทาคาน่าคือถ้ำแห่งการเริ่มต้นซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อ๋อก็คือนั่นไงเรารู้อยู่แล้วนะลิฮาน่ากูอยู่ไหนเนี่ยเมืองอย่างใหญ่เลยนะพอเป็นโอฟิเลียปั๊บนี่เข้าได้ทุกที่เลยนะเดินมามั่วถูกเฉย
ไม่ใช่โดดมานี่หืมกูจะยกนิ้วโป้งตึงให้สแควร์เลยถ้ามันทำจริงๆนะเฮียสุดยอดอ่ะอีปิกอ่ะฉากยังสวยเลี่ยนเป็นอะไรไปเลี่ยนหน้าโอฟิเลียเฮ้ยกูตกใจเฮียรอยคางนึกว่ารอยยิ้มเอ้าร้องไห้เลี่ยนเลี่ยนนะโอฟิเลียอย่าให้ฟังเสียงตัวละครก่อนซีนอารมณ์นะผมอย่าให้ท่านฟังเสียงตัวละครก่อนแล้วผมค่อยพากทับไปนะฮะข้าควรทำยังไงดีโอฟิเลียคุณพ่อคุณพ่อของข้าคือเลียนาเลียนาตุ้มซึมะโกโตะโมโตะชินไปเดชินไปเดเนะฮาริซากะโซใจจะขาดซะให้ได้นะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ข้ารู้สึกกลัวโกรธมากจนข้ารู้สึกว่าหัวใจข้าจะแตกสลายโอ้ยแต่ถ้าข้าตัดสลายในตอนนี้ทุกคนจะสูญเสียความหวังข้าต้องเข้มแข็งโคตรเข้มแข็งเลยและอีกไม่นานข้าต้องออกเดินทางจารีตแสวงบุญการประกอบพิธีไม่สามารถเลื่อนออกไปได้เป็นประเพณีกว่าศตวรรษมาแล้วที่เราต้องปฏิบัติตามคือมันจัดแล้วต้องทำเลยอ๋อโอเคถ้าอย่างนี้กูรับได้นะคุณนึกว่าแบบโอ้เรียนหน้าตายไม่ใช่แต่การทิ้งคุณพ่อไว้ข้างหลังโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้เจอเขาอีกไหมคือเข้าใจเรียนหน้าเลยนะคือโอ้โหแบบอาร์บิชอปโจเซฟเนี่ยเลี้ยงดีมากอะเลี้ยงจนเป็นซิสเตอร์ยิ่งใหญ่คนเคารพนะได้รับความรักเต็มที่แม้กระทั่งลูกเลี้ยงอย่างโอฟิเลียเนี่ยเลี้ยงหน้าลูกจริงๆเนี่ยจะจะสามปฏิทานนะแต่ว่าพ่อป่วยอย่างเงี้ยและการจารีตครั้งเนี้ยมันบางคนก็ไม่ได้กลับมาไงและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเขาจะไปโดยครั้งที่เห็นว่าพ่อล้มป่วยอย่างเงี้ยมันใจไม่ดีฮะอย่าสิ้นหวังซิเลียนนาเราอยู่ด้วยกันตอนนี้เราจะหาทางร่วมกันย้อนไปตอนเด็กเลยเป็นเวลากว่า15ปีมาแล้วที่พระองค์ท่านทรงรับข้าเข้ามาครอบครัวข้าแพ้สงครามข้าไม่เหลืออะไรเลยไม่มีใครดูแลข้าซาจงอย่าโศกเศร้าไปโอฟิเลียนับแต่วันนี้พวกเราคือครอบครัวเดียวกันแล้วนี่เลียนหน้าลูกสาวของพ่อจงเป็นพี่น้องของลูกจะเป็นพี่น้องของลูกน่ารักข้าชื่อเลียนหน้าหรือเลียนหน้าก็ได้โอฟิเลียน่ารักเป็นอะไรเป็นเนี่ยเลียนน่าดูเหมือนโอฟิเลียจะผ่านสถานการณ์ที่น่าเศร้ามากมายพ่อตายแม่ตายก็งี้แหละดังนั้นเราไปทำให้เธอดีขึ้นกันเถอะนะท่ามกลางแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์เราจะพบซึ่งความสุขใช่ได้เลยครับพ่อเขาจะเป็นพี่น้องที่ดีที่สุดให้โอฟิเลียเลยล่ะบิวเศร้าเต็มที่เลยเฮียนั่นคือวันแรกของบ้านท่านอาร์บิชอปข้าแต่เก็บตัวในห้องและไม่พูดกับใครเลยและเธอผู้ทำให้ข้าเปิดใจลิอันน่าเป็นทั้งพี่น้องและเพื่อนสนิทนี่ฟิลีไม่ออกไปข้างนอกเลยเหรอเออ
้ารู้แล้วล่ะข้าต้องพาเจ้าไปที่นั่นแน่ๆ อะไรแล้วก็ไปกันเฉยๆลากไปเลยนะฮะทางนี้ทางนี้บนนี้เลยดูนี่จะไปไหนกันอ่ะอีกนิดเดียวก็เราจะถึงแล้วมาเลยเรามาถึงแล้วที่นี่คือที่ไหนกันที่นี่คือที่โปรดของข้าเลยล่ะบางทีมันอาจจะกลายเป็นที่โปรดของเราทั้งคู่เลยใช่ไหมโอ้โหไอ้เหี้ยอย่ากัดดูหนังที่นี่สวยจังสวยใช่ไหมสวยใช่ไหมข้าถึงได้ชอบที่นี่ยังไงล่ะนี่ฟีลีข้าให้เจ้านะเอาล่ะแล้วเจ้าจะมาเล่นกับข้าไหมยังไม่งั้นเหรอผักตกเหวฮาเลยนะฟีลีเจ้ากำลังร้องไห้ไม่ข้าเปล่าข้าไม่ได้ร้องไห้นะดีใจจังที่เราทั้งคู่เป็นคู่พี่น้องที่ยอดเยี่ยมที่สุดฟีลีข้ารู้ข้าชอบมากข้าชอบมากจริงๆลิอันน่าโดยทัชมาสเต้ยังก็จะลงตามนี้นะครั้งหน้าข้าจะสอนเล่นเกมโปรดของข้านะและจากนี้และข้างหลังเป็นมหาวิหารนะครับหลังจากข้าสูญเสียครอบครัวข้าก็คิดว่าจะอยู่ตัวคนเดียวและสิ้นหวังไปตลอดกาลแต่ลิอันน่าเป็นคนดึงข้าออกจากความมืดมิดและทำให้ข้าเข้มแข็งอีกครั้งย้อนความหลังโอ้ข้าขอโทษที่อยู่ๆวิ่งออกมาแบบนี้นะเอาละข้าควรกลับไปดูแลคุณพ่อของเราและอยู่กับคุณพ่อให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้มันจะไม่ตัดใจจากการไป hey. ควรทำแบบนั้นนะลิอันน่าเขาจะพักผ่อนได้สนิทมากยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าเจ้าจะอยู่ข้างๆเขาโอ้มีความเป็นผู้นำสูงมากนะเลียนหน้าอาการป่วยของท่านอัมพิชอบมีผลกับเลียนหน้ามากกว่าใครอื่นเอาก็แน่ก็พ่อลูกกันแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่เธอก็ช่วยซ่อนความรู้สึกไม่ให้ใครรู้วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เธอออกเดินทางไปถ้ำแห่งการเริ่มต้นถ้าข้าแอบไปเอาเท่าถ้าข้าแอบไปเอาเท่าฐานศักดิ์สิทธิ์แทนเธอเลื่อนหน้าจะได้อยู่ที่นี่กับพ่อแต่ข้าเองก็ไม่อยากจากคุณพ่อไปเหมือนกันและถ้ามีใครไปเอาเท่าฐานศักดิ์สิทธิ์คนคนนั้นจะเป็นต้องเป็นคนแสวงบุญแทนและทำพิธีให้เสร็จสิ้นคือการจะไปแสวงหรือจะได้แสวงบุญเนี่ยที่ไปคนเดียวเนี่ยต้องไปที่ถ้ำแห่งการเริ่มต้นเพื่อเอาเท่าฐานศักดิ์สิทธิ์ก่อนนี่จะเป็นการเริ่มต้นแห่งการจารีตนะฮะและคนที่ไปเอาเท่าอันเนี้ยต้องเป็นคนที่จารีตแสวงบุญแต่การเข้าไปในถ้ำนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคริสตจักรจะต้องโดนดุแน่ๆเลยอ๋อกูเข้าไปแล้วล่ะกูเอาฮานิคเข้าไปแล้วตายข้าจำได้ว่าถ้ำแห่งการเริ่มต้นอยู่ที่ตีนเขาทันตะวันออกดังนั้นข้าจะเป็นคนเอาเท่าฐานศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อข้าจะได้เป็นคนทำพิธีจุดเพลิงแทนพี่น้องของข้าอ้าวเป็นเรื่องแล้วนี่คือเส้นทางที่ข้าเป็นคนได้เลือกแล้วข้า
าต้องไปเพียงลำพังถึงอย่างนั้นก็อยากจะช่วยเหลือข้าข้าขอบคุณท่านนักดุนทานที่สันใจดีแน่นอนว่าเป็นเพื่อนแนะนำทางเจ้ามาหาข้าตอนนี้เราไปถ้ำแห่งการเริ่มต้นที่ตั้งอยู่ในเนินเถาทางทิศตะวันออกของเมืองกันเถอะโอเคกำลังสงสัยแล้วใครที่ดูถึงตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องตอนเนี้ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่ฮานิคเจอกับโอฟิเลียคือโอฟิเลียยังไม่ได้ไปจารีตเลยอยู่ในเมืองเนี่ยแล้วก็จะไปนะผมก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมเล่นโอฟิเลียเป็นตัวแรกเนี่ยเนื้อเรื่องอ่ะจากตรงนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดใครรู้ก็สปอยผมมานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันคนละเนื้อเรื่องกันเนี่ยผมจะไปเล่นโอฟิเลียก่อนแล้วเดี๋ยวเผื่อเนื้อเรื่องจะบรรจบกันอย่างที่แนะนำมาก็ได้นะแต่ถ้าไม่ก็เดี๋ยวลุยกันเลยนะครับก็วันนี้เตรียมพร้อมเดี๋ยวคลิปหน้าลุยกันครับระหว่างโอฟิเลียกับฮานิคนะสองสาวแกร่งคนละโทนคนนึงนี่นักล่าฮันเตอร์ผู้ใช้หมาผู้ใช้สัตว์นะอีกคนนึงคือผู้ชี้นำมนุษย์นะน่ากลัวเหลือเกินสองคนนี้จะทำอะไรกับโลกเราบ้างนะศัตรูผู้เคราะห์ร้ายจะเป็นยังไงต่อไปโปรดจดจำที่ประมุขป้ารักในหลวงนะครับผมกับคลิปที่3ของออทุพาร์ตทราเวลเลอร์8พันเอจอนนี้ได้2คนแล้วกราบขอบคุณท่านมากที่ติดตามถ้าชอบอดชอบใจก็อย่าลืมกดซับตะไคร้แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม